รจีนรับพลาดหลายช็อตเชื่อโอลิมปิกทำให้เข้มแข็งขึ้นโปรเหมียวหวังได้มาอีกปารีสเกมวันที่10สิงหาคม2567 23:20 น.โปรจีนอัธยาทิติกุลโปรกอล์ฟสาวไทยตีเกิน4โอเวอร์ภายในวันสุดท้ายจบในอันดับ18ร่วมด้านประพังกรทวัฒนกิจได้ที่29ร่วมกอล์ฟหญิงโอลิมปิกเกม2024การแข่งขันกอล์ฟหญิงโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่10สิงหาคมเป็นการดวลสวิงในรอบสุดท้ายโดยมีโปรจีนอัธยาทิติกุลและโปรเหมียวแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจ2นักกอล์ฟหญิงไทยร่วมชิงชัยโดยหลังจบวันที่3อัธยายังมีลุ้นเหรียญด้วยการทำสกอร์รวม6อันเดอร์พาร์210รั้งอันดับ5เดี่ยวตามหลังผู้นำร่วมเพียง3สโตรกส่วนประพังกรสกอร์รวม1อันเดอร์พาร์215รั้งอันดับ17ร่วมผลปรากฏว่าในวันสุดท้ายอัธยาหลุดฟอร์มตีเกินไปถึง4โอเวอร์พาส่งผลให้มีสกอร์รวม4วัน2อันเดอร์พา286จบอันดับ18ร่วมกับโปรอีก3รายขณะที่ประพังกรตีเกิน3โอเวอร์พาสกอร์รวม4วัน2โอเวอร์พา290จบอันดับ29ร่วมกับโปรอีก5รายหลังจบการแข่งขันอัธยากล่าวว่าก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดีมีเรื่องราวดีๆเช่นการได้มาโอลิมปิกเกมครั้งแรกและอยู่ในจุดที่ลุ้นเหรียญได้แต่มันก็มีจุดที่ไม่ดีเกิดขึ้นเช่นกันเช่นหลายช็อตมีข้อผิดพลาดแต่ก็มองในส่วนที่ดีและจะทำให้ตัวเองพัฒนาต่อไปได้มากกว่ากีฬากอล์ฟมันก็คือการตีลูกกลมๆออกไปในทิศทางที่ไกลมากๆเราไม่สามารถกำหนดอะไรได้บางช็อตคิดว่าตีดีแล้วแต่มันก็ออกมาไม่ดีบางครั้งมันก็ยากที่จะยอมรับได้สุดท้ายทุกอย่างไม่มีอะไรง่ายมันต้องก้าวข้ามให้ได้และเชื่อว่าจะเข้มแข็งขึ้นในอนาคตโปรจีนกล่าวผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องของสภาพร่างกายที่มีอาการบาดเจ็บมาตั้งแต่ช่วงต้นปีจนเพิ่งกลับมาลงเล่นได้ช่วงหลังนั้นโปรจีนกล่าวว่ามันก็ยังไม่ได้สมบูรณ์เต็มร้อยยังมีส่วนที่บาดเจ็บอยู่ตั้งแต่ต้นปีแต่ก็พอเล่นได้โดยในรอบสุดท้ายโปรจีนเสียถึง4โบกี้กับ1ดับเบิลโบกี้ในช่วง9หลุมแรกก่อนจะไล่เซฟพาในช่วง7หลุมสุดท้ายได้เจ้าตัวกล่าวว่าตอนเล่นครึ่งหลังก็ไม่ได้คิดเรื่องเหรียญแล้วแค่สู้ไปให้สุดทางเฉยๆอยากตีให้จบจนถึงหลุม18เท่านั้นเองเมื่อถามถึง4ปีข้างหน้าโปรจีนกล่าวว่ายังบอกไม่ได้แต่จะพยายามทำหน้าที่ในส่วนของตัวเองให้ดีที่สุดเพราะ4ปีมันนานไม่รู้ว่าจะมีนักกอล์ฟคนไหนขึ้นมาบ้างฉะนั้นก็ต้องทำในส่วนของตัวเองให้ดีที่สุดหวังว่าจะได้มาโอลิมปิกเกมอีกครั้งและหวังว่าครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ที่ดีให้ครั้งต่อไปด้านโปรเหมียวกล่าวว่าก็รู้สึกว่าเป็นสัปดาห์ที่ตีได้ดีแม้ว่าสนามอาจจะไม่เข้าตาเท่าไหร่ก็พยายามบอกตัวเองว่าค่อยๆไปทีละช็อตต้องใจเย็นมากๆเพราะสนามมันค่อนข้างอึดอัดอย่างไรก็ตามไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองตีแย่ขนาดนั้นโอลิมปิกเกมครั้งที่2ไม่ได้รู้สึกกดดันเลยรู้สึกแค่ว่ามาตีแล้วทำให้ดีที่สุดจริงๆก็มั่นใจรู้สึกว่าตัวเองมีเกมแพลนที่ดีฟอร์มกำลังมาสามารถรับมือกับในสนามได้ดีกว่าปีก่อนแต่สุดท้ายมันก็ไม่ใช่สัปดาห์ของหนูประพังกรกล่าวเมื่อถามถึงโอลิมปิกเกมครั้งต่อไปในอีก4ปีข้างหน้าโปรเหมียวกล่าวว่าก็ยังอยากไปจะได้เป็นการเข้าร่วมโอลิมปิกเกม3ครั้งแต่ก็ต้องยอมรับว่ากอล์ฟหญิงมีนักกีฬาไทยรุ่นใหม่ที่มีฝีมือเก่งมากอยู่หลายคนก็คงจะต้องรักษาผลงานของตัวเองไปก่อนและขอให้อีก4ปีข้างหน้าได้ไปลอสแองเจลิสยอดบริจาคพรรคประชาชนทะลุ 8.4 ล้านด้อมแห่สมัครสมาชิกกว่า 1.6 หมื่นคน
การเมืองวันที่9สิงหาคม2567 19:55 น.ยอดบริจาคพรรคประชาชนทะลุ 8.4 ล้านด้อมแห่สมัครสมาชิกกว่า 1.6 หมื่นคนจากกรณีพรรคก้าวไกลถูกยุบพรรคทำให้สมาชิกพรรคทั้งหมดตั้งหาพรรคสังกัดใหม่ก่อนจะมีการตั้งพรรคขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่าพรรคประชาชนและมีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเป็นหัวหน้าพรรคพร้อมกับเปิดให้ประชาชนสมัครเป็นสมาชิกรวมทั้งบริจาคเงินเข้าพรรคนั้นล่าสุดวันที่9สิงหาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาชนว่าภายหลังจากที่มีการเปิดตัวชื่อพรรคหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพรรคนั้นทางพรรคมีการเปิดเว็บไซต์ให้ผู้สนใจสมัครสมาชิกพรรคเป็นวันแรกจนถึงเวลา 19:15 น.มีผู้สนใจสมัครสมาชิกพรรคไปแล้วทิ้งสิ้น 16,686 คนและมียอดบริจาคสนับสนุนให้พรรคจำนวน 8,437,026 บาท 96 สตางค์โดยทางพรรคได้ตั้งเป้าไว้อยู่ที่10ล้านบาทอย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้วันที่10สิงหาคมทางแกนนำของพรรคประชาชนอาทินายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคนายสรายุทธ์ใจหลักเลขาธิการพรรคนายณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อและนายทะเบียนพรรคนายพิจารณ์ชวะพัฒนวงศ์คณะกรรมการบริหารพรรคนางสาวชุติมาคชพันธ์ส.ส.บัญชีรายชื่อและเหรัญญิกพรรคนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อจะไปร่วมกิจกรรมเปิดรับสมัครสมาชิกพรรคที่สเตเดียมวันถนนบรรทัดทองกทม.ตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง 20.00 น.สหรัฐอเมริกาชุดดรีมทีมย้ำแค้นฝรั่งเศสคว้าเหรียญทองบาสเกตบอลชายโอลิมปิกสมัยที่17อัปเดตโอลิมปิก2024วันที่11สิงหาคม2567 4:25 น.ทีมชาติสหรัฐอเมริกาชุดดรีมทีมย้ำแค้นฝรั่งเศสอีกครั้ง98-87คะแนนคว้าเหรียญทองบาสเกตบอลชายโอลิมปิกเกมเป็นสมัยที่17และเป็นแชมป์สมัยที่5ติดต่อกันการแข่งขันบาสเกตบอลชายโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสเมื่อวันที่8สิงหาคมรอบชิงชนะเลิศฝรั่งเศสเจ้าภาพซึ่งยังไม่เคยคว้าเหรียญทองมาครองได้เลยพบกับสหรัฐอเมริกาอดีตแชมป์16สมัยและแชมป์เก่า4หนหลังสุดปารีส2024โอลิมปิกบาสเกตบอลเมนสโกมีดอลเกมฟรานซ์ vs ยูไนเต็ดสเตทเบอร์ซี่อารีนาปารีสฟรานซ์ออกัส10/2024เอมมานูเอลมาโครงแอนด์ฮิสไวท์บรายิตเต้มาโครงดูริงเดอะโกมีดอลเกมรอยเตอร์สเตฟานีเลโกชคิว TPX Image of the Day โดยคู่นี้เป็นการรีแมตช์รอบชิงชนะเลิศของโอลิมปิกเกม2020ด้วยซึ่งครั้งนั้นสหรัฐอเมริกาเอาชนะไป 87-82 คะแนนยูไนเต็ดสเตทเลบรอนเจมส์6 Right to the Basket Against เก้ชนยาบูเซล7Of France during Amiens Gold-Medal Basketball Game at Bercy Arena at the 2024 Summer Olympic Saturday of 10/2024 in Paris, France AP Photo Mark J. Terrill ผลปรากฏว่า2ควอเตอร์แรกสหรัฐอเมริกาเป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าโดยเฉพาะการตัดบอลจากจังหวะผิดพลาดเองของฝรั่งเศสก่อนเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ทำให้ทัพยัดห่วงมะกันชุดรีมทีมออกนำไปก่อน49-41คะแนนวิกเตอร์เวมบัญญมะ32Of France Dunk During Amiens Gold-Medal Basketball Game at Bercy Arena at the 2024 Summer Olympic Saturday of 10
2024 in Paris, France AP Photo Michael Conroy ทว่าในควอเตอร์3ฝรั่งเศสทำแต้มไล่จี้มาได้เหลือ6คะแนนก่อนที่ควอเตอร์4เจ้าภาพสู้สุดใจไล่มาเหลือ3แต้มในช่วง3นาทีก่อนหมดเวลาทว่าสุดท้ายสหรัฐอเมริกามาขยับห่างออกไปโดยเฉพาะการยิง4แต้ม4ลูกติดต่อกันของสตีเฟนเคอร์รี่ทำให้จบเกมสหรัฐอเมริกาชนะไป98ต่อ87คะแนนยูไนเต็ดสเตทสตีเฟนเคอร์รี่4 React After Winning a Men's Gold Medal Basketball Game at Bercy Arena at the 2024 Summer Olympic Saturday ออก10 2024 in Paris, France AP Photo Michael Conroy จากผลที่เกิดขึ้นทำให้สหรัฐอเมริกาคว้าเหรียญทองไปครองเป็นสมัยที่5ติดต่อกันและเป็นแชมป์โอลิมปิกสมัยที่17ส่วนฝรั่งเศสต้องจบที่เหรียญเงินอีกครั้งยูไนเต็ดสเตทสตีเฟนเคอร์รี่4แอนเลบรอนเจมส์6Celebrate after beating France to win the gold medal during a men's gold medal basketball game at Bercy Arena at the 2024 Summer Olympic Saturday ออก 10 2024 in Paris, France AP Photo Mark J.เทอริลเกมนี้เคอร์รี่ทำแต้มให้สหรัฐอเมริกาได้สูงสุดที่24คะแนนส่วนฝรั่งเศสแม้จะได้วิกเตอร์เวมบันยามาทำ26คะแนนแต่ก็ไม่รอดพ้นความปราชัยทีม USA Lipsen Celebrate After Winning the Gold Medal During a Men's Gold Medal Basketball Game at Bercy Arena at the 2024 Summer Olympic Sunday ออก11 2024 in Paris France AP Photo Rebecca Blackwell ส่วนคู่ชิงอันดับ3เซอร์เบียชนะเยอรมนี93ต่อ83คะแนนคว้าเหรียญทองแดงไปครอง